เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเคินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านสาธุชนที่เคารพท่านผู้ฟังที่คิดว่าการทำบุญนี้มันทำให้ หมดให้เปลืองจะทําให้เดือดร้อนลําบากทีหลังหรือว่าทําบุญไปแล้วเกิดความเสียดายเดี๋ยวท่านฟังนิทานชาดกเรื่องนี้หน่อยครับสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดเป็นพ่อค้าพาณิชผู้มั่งคั่งสมบูรณ์คนหนึ่งเพราะความขยันหมั่นเพียรท่านก็เลยมีทรัพย์สินเยอะนายพาณิชคนนี้รวยแล้วก็ไม่ได้เก็บเฉยไว้ ก็ทาบุญบริจาคทานอยู่เป็นประจำจนเป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายอย่างเช่นคนขอทานเป็นต้นต่างก็สรรเสริญเยินยอเพราะว่าได้สิ่งทุกอย่างสมความปรารถนาพอไปขออะไรแกก็ให้ในพาณิชย์คนนี้ไม่เคยกล่าวคําว่าไม่แก่คนที่มาขอเลยแกให้ทุกอย่างวันหนึ่งถึงเวลารับประทานอาหารแล้ว ในพาณิชย์คนนี้ก็อาบน้ําชำระร่างกายจนสะอาดประแป้งแต่งตัวเสร็จแล้วก็บริวารก็ยกเอาอาหารอันประณีตชวนเสพด้วยสีด้วยรสด้วยกลิ่นเป็นของดีๆทั้งนั้นขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีพระสงรูปหนึ่งพระปัจเจก,กุทธเจ้าได้เดินอุ้มบาทมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของนายพาณิชย์อรงยืนทอดสายตาเฉยอยู่ ที่หน้าบ้านกิริยาท่านก็สำรวมระงับนิ้วที่โอบอุ้มประคองบาดเหมือนกับลีบดอกบัวดูงดงามเสร็จแล้วนายพาณิชย์พอเห็นพระพุทธเจ้ามาพิขาจารย์อย่างนั้นก็บอกกับภรรยาบอกน้องหญิงเอาอาหารไปถวายพระเถอะภรรยาได้ยินหนัังนั้นก็รับคำจัดโภชนาหารอันโอชารสออกไปยังประตูบ้าน ในเวลานั้นพยามมารผู้ใจบาปซึ่งไม่ประสงค์จะให้นายพาณิชโพธิสัตว์นี้ได้บำเพ็ญทานก็เนรมิตด้วยมายาบังเกิดเป็นภาพขุมนรกอันกว้างลึกขวางทางประตูบ้านขั้นระหว่างที่ที่พระปัเจกัพุทธเจ้ายืนอยู่กับบ้านของนายพาณิชเอาไว้เป็นการขัดขวางการบำเพ็ญกุศลขุมนรกนั้นมีสภาพน่ากลัวสยดสยอง เกิดมีเสียงพิลึกพิลั่นน่ากลัวมีเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่ตลอดเวลาภายใต้เปลวไฟก็มีสัตว์นรกหลายร้อยชีวิตร่ำร้องครวญครางอยู่ด้วยความทุกขเ,เวทนาอย่างแสนสาหัสภรรยานายพาณิชย์พอออกไปพอเห็นขุมนรกหวางหน้าอยู่ก็ตกใจกลัวรีบกลับมาบอกสามีในสิ่งที่ไม่เคยเห็นสามีถามว่ามีเรื่องอะไรนางก็ได้แต่ตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกนายพาณิชย์ก็รีบลุกขึ้น เพราะเกรงว่าพระนี่จะรอนานเดี๋ยวจะไปที่อื่นซะก็ไม่ได้สักถามเอาความกับภรรยา,าก็รีบเดินมายังประตูบ้านพร้อมกับหยิบเอาโภชนาหารออกมาด้วยรันมาถึงประตูบ้านก็พบกับขุมนรกอันน่าสะพึงกลัวขวางหน้าอยู่นายพาณิชย์ก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยมีอย่างนี้ชรอยคงจะมีคนใจบาปนี่ต้องการที่จะให้เราเลิกทำบุญซะละกัง เสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นบอกว่าดูก่อนท่านเศรษฐีนี่คือขุมนรกใหญ่มีชื่อว่ามหาโรรุวานรกเป็นที่อยู่ที่ยากจะหนีได้สำหรับผู้ที่ตะระตะกรามจะ,สะแสวงหาความสันรเสริญจากคนขอทานปรารถนาจะบริจาคทรัพย์ด้วยความโลภเพื่อจะสะสมเอาบุญเป็นของตัวเอง ในนรกที่ท่านเห็นเนี่ยใครที่ทําบุญจะต้องทรมานอยู่หลายพันปีท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านทําลายทรัพย์ที่หามาได้ยากทําลายทรัพย์ที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ทรัพย์ที่จะเป็นของลูกหลานน้องท่านท่านทําลายหมดเอามาให้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเวลานี้ท่านจงเลิกทําทานเสียไม่อย่างนั้นจะตกนรกแล้วก็ได้รับทุกโทษอย่างผู้ให้ทานเหล่านั้นที่อยู่ข้างล่างที่ท่านเห็นอยู่นะัน เขากำลังรับทุกแสนสาหัสและพากันร้องไห้ร่ำไห้อย่างน่าสงสารใครที่เลิกนิสัยชั่วในการให้ทานนี่เลิกให้เสียจะได้เป็นเทวดาเลิกในการพยายามทำทานเพราะการทำทานเป็นการปิดหนทางสวรรค์แล้วบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความยับยั้งในการทำทาน นายวันพาณิชได้ยินอย่างนั้นก็รู้ทันทีเป็นมารมาขวางไม่ให้บริจาคทันนายพาณิชก็บอกกุงบอกว่าการที่ท่านมาชี้แจงให้เห็นบรรดาบุญกุศลก็โดยที่ท่านเห็นแก่ความเจริญของข้าใช่ไหมละ่ะแท้จริงนะผู้ประเสริฐทั้งหลายในะย่อมจะสําสแดงความเมตตาการุณาผู้อื่นแบบท่านนี่แหละตอนที่ข้าเป็นโรคชอบทาบุญให้ทานใหม่ๆ ถ้าท่านเข้ามาบอกหรือว่ามารักษาโรคให้ข้าก็คงจะทันการแต่นี่โรคชอบทำบุญให้ทานของข้ามันอาการหนักเกินที่จะรักษาเสียแล้วมันลุกลามมามากแล้วเพราะฉะนั้นไอความปรารถนาดีของท่านที่จะรักษาข้าเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นอันตรายสําหรับข้าความปรารถนาจะบําเพ็ญบุญนี่มันลุกลามครอบคลุมไปทั้งจิตใจเสียแล้วยากที่จะถอยจากความปรารถนาที่จะทําบุญเป็นอันขาดมันถอยไม่ได้เสียแล้ว ไม่ว่าท่านจะทักทวงด้วยความหวังดียังไงก็แล้วแต่ท่านกล่าวถึงอัดถึงทำว่าเกิดจากทานและว่าทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ความเข้าใจของข้าเนี่ยอาจจะยังอ่อนอยู่ก็เลยไม่สามารถจะเห็นได้ว่าการมีทรัพย์แล้วไม่ให้ทานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวิถีแห่งธรรมปฏิบัติได้ยังไงท่านจงโปรดบอกให้ข้าทราบว่า เวลาไหนเนี่ยทรัพย์จึงจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อมันนอนเป็นกองคลังหรือว่าเมื่อถูกโจรมาปล้นหรือว่ามันไปจมกองอยู่ในท้องทะเลหรือว่าเป็นอาหารของเพลิงที่ท่านว่าผู้ให้ย่อมไปสู่นรกผู้รับไปสู่สวรรค์นั่นคำพูดนี้ทำให้ใครอยากจะทำทานมากขึ้นพญามารก็บอกว่า ท่านก็พิเคราะห์ด้วยตัวเองสิครับพูดแกท่านโดยความหวังดีหรือว่าพูดเท็จละ่ะท่านจะทําตามหรือไม่ก็าตามท่านจะระลึกถึงข้าเมื่อตอนท่านได้ทุกขในภายหลังนายพาน,นิชก็บอกขอโทษตัวท่านข้ายอมตกนรกด้วยการทําทานดีกว่าเพราะว่าการปฏิบัติกับผู้ที่มาขอเนี่ยที่มีใจกรุณามาขอ ดีกว่าจะละเลยแล้วก็ทำให้เกิดความผิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาอันมั่นคงนายพาณิชย์คนนี้ก็ถือถาดโภชนาหารก้าวลงไปในกลุ่มนรกนั้นไม่ได้พล่านถึงทันใดนั้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวจนได้ถวายโภชนาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าสมปรารถนารั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ารับบาทแล้วก็ทรงแสดงความพอใจ ในวิริยานุภาพของนายพาณิชย์พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นก็ลอยขึ้นสู่อากาศย่างพระบาทบนอากาศนั้นจากไปพยามารเห็นสู้กุศลบารมีไม่ได้ก็อันตรทานหายไปพร้อมขุมนรกที่เนรมิตขึ้นท่านผู้ฟังการทำความดีการบริจาคทานหรือแม้แต่การถือศีลรมสมาธิอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความจริงใจแน่แน่ไม่เครือบแคลงสงสยัยใดๆ กุศลทั้งหลายก็จะปกป้องผ่องัยได้อย่างอัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์เหมือนดอกบัวผุดจากนารกเนรมิตมารองรับรอยพระบาทของพระโพธิสัตว์ฉันนั้นครับทำบุญแล้วอย่าเสียดายครับบุญเท่านั้นที่เป็นเครื่องติดตามตัวไปได้ไม่ว่าจะเมื่อยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้วครับ พระเจ้าสิบชาตินะครับในเรื่องของพระจันทกุมารแต่สมัยครั้งโบราณที่เมืองพราราณสีมีกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชาพระราชบุตรองค์ใหญ่มีพระนามว่าพระจันทกุมารแล้วก็มีพราหมณ์ชื่อกันทหาละเป็นปุโรหิตอยู่ในราชสำนักปุโรหิตกันทหาละนี่มีหน้าที่ตัดสินคดีความอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าแกเป็นคนไม่ยุติธรรม ไม่สื่อสัตย์รับสินบาทค่าสินบนกินซ้ายกินขวาเข้าลักษณะมาสองปากนะข้างไหนให้สินบนมากก็ตัดสินความเข้าข้างนั้นจกนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านที่ได้รับความอายุติธรรมเขาก็ร้องโผนธนาได้ยินไปถึงพระจันทรกุมารก็ตรัสถามว่าเกิดเรื่องอะไรบุคคลนั้นก็กราบทูลบอกว่ากันทหาละปุโรหิตไม่มีความยุติธรรมเลยรับแต่สินบน ก่อความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำพระจันทกุมารท่านก็เลยตรัสบอกว่าอย่ากลัวไปเลยเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าเองเสร็จแล้วพระจันทกุมารก็ทรงพิจารณาความอีกครั้งตัดสินไปโดยยุติธรรมก็เป็นที่พอใจแก่ประชาชนทั้งหลายฝูงชนก็แซ่ซองสะดุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารพระเจ้าเอกราชาผู้ราชบิดาทรงได้ยินเสียงแซ่ซองก็ตรัสถาม ขันทรงทราบก็มีองค์การบอกว่าต่อไปนี้ให้จันทกมุมารแต่ผู้เดียวทําหน้าที่ตัดสินความทั้งปวงให้ยุติธรรมกันท่าหาละพอถูกถอดออกจากตําแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเครียดแค้นพระจันทกมุมารว่าทําให้ตัวขาดผลประโยชน์ที่ควรมีควรได้แล้วก็ได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนก็ผูกใจพยาบาทตั้งแต่นั้นมาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชา ทรงสู่บินฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นความผาสุกสวยงามความรื่นรมต่างๆนานาพอตื่นจากฝันพระองค์ยังอาลัยอาวรณ์อยู่ก็ปรารถนาจะได้ไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขนั้นก็ตรัสถามบรรดาผู้ที่พระองค์คิดว่าจะสามารถบอกทางไปสู่เทวโลกให้แก่พระองค์ได้ปุโรหิตกันทหลได้โอกาสก็กราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ที่ประสงค์จะไปสู่สวรรค์มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้น คือทําบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าพระราชากอ็งองก็รัดถามว่าการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่านี่หมายความว่าอย่างไงปุโรหิตก็ทูลตอบว่าพระองค์จะต้องทําการบูชายันด้วยพระราชบุตรพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีช้างแก้วม้าแก้วฆ่าพวกเนี้อย่างละสี่ก็จะไปสู่สวรรค์ได้ด้วยความอยากที่จะไปเสวยสุขในสวรรค์ พระเจ้าเอกราชาก็ทรงเห็นดีเห็นงามที่จะทำการบูชายันตามที่ปุโรหิตการทหาละผู้มีใจริษยาทูลแนะนำพระองค์ทรงระบุชื่อพระราชบุตรพระมเหสีเศรษฐีประชาชนช้างแก้วม้าแก้วที่จะบูชายันด้วยพระองค์เองอันที่จริงปุโรหิตประสงค์ร้ายกับพระจันทกุมารเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่รั้นจะให้บูชายันพระจันทกุมารแต่ลำพังก็เกรงว่าผู้คนจะสงสยัย ก็เลยต้องให้บูชายันเป็นจำนวนสี่อย่างละสี่พระจันทกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ก็ทรงอยู่ในจำนวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชาโปรดให้นำมาทำพิธีด้วยถึงจะสมเจตนาเมื่อช้างมาและบุคคลที่ถูกระบุชื่อถูกนำมาเตรียมเข้าพิธีก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายมีแต่เสียงผู้คนร้องไห้คร่ำครวญไปทั่วพระจันทกุมารน,นั้นเมื่อราชบุตรบุรุรษไปกราบทูล พระองค์ก็ทรงถามว่าใครเป็นผู้ทุนให้พระราชาประกอบพิธีบูชายันราชบุรุษก็ทูลว่าปุโรหิตกันธาหาละพระองค์ก็ทรงทราบทันทีว่าเป็นเพราะความริษยาพยาบาทที่ปุโรหิตมีต่อพระองค์เป็นสาเหตุในเวลาที่ราชบุรุษไปจับเศรษฐีทั้งสี่มาเข้าพิธีนั้นบรรดาญาติพี่น้องต่างก็พยายามทูลวิงบอลขอชีวิตต่อพระราชา แต่พระราชาก็ไม่ทรงยินยอมเพราะว่ามีพระทายลุ่มหลงในภาพเทวโลกแล้วก็เชื่องมงงายในสิ่งที่ปุโรหิตทุลต่อมาเมื่อพระบิดาพระมารดาของพระราชาเองทรงทราบก็รีบเสด็จมาทรงห้ามปรามบอกว่าลูกเอ้ยทางไปสวรรค์ที่ต้องฆ่าลูกฆ่าเมียนเนี่ยต้องเบียดเบียนคนอื่นนะเป็นไปได้ยังไงการให้ทานการงดเว้นการเบียดเบียนต่างหากล่ะเป็นทางสู่สวรรค์พระราชาก็ไม่ฟังกำลังหน้ามืดตามวัว คำห้ามปรามของพระบิดาพระมารดาไม่มีประโยชน์พระจันทกุมารก็ทรงเห็นว่าเป็นเพราะพระองค์เองที่ไปขัดขวางหนทางของคนพันคือในปุโรหิตการทหารละเข้าก็ทําให้เกิดเหตุใหญ่ก็ทรงอ้อนวอนพระบิดาบอกว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตคนทั้งปวงเถอะแม้จะจองจําเอาไว้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าหรือว่าขับไล่ไปเสียจากเมืองก็ย่อมได้ แต่อย่าให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยขอประทานชีวิตไว้เถอะพระราชาได้ฟังพระราชบุตรก็ทรงสังเวชพระไทยจนน้ำพระเนตรไหลก็ตรัสให้ปล่อยพระราชบุตรพระมเหสีแล้วก็ทุกสิ่งทุกคนที่จับมาทําพิธีครั้นกันทหารละทราบข่าขณะเตรียมพิธีก็รีบมาทูลคัดค้านแล้วก็ล่อลวงให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกพระราชาก็ทรงเห็นดีไปตามที่ปุโรหิตกันทหาละชักจูงอีก พระจันทกมุมารก็ทูลพระบิดาว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเล็กๆอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนางนมธนุบำรุงรักษาครั้นโตขึ้นจะกลับมาฆ่าเสียทำไมข้าพเจ้าย่อมทำประโยชน์ให้แก่พระองค์ได้พระองค์จะให้ฆ่าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไงในที่สุดเขาก็คงจะฆ่าพระองค์เสียด้วยพราหมณ์ที่สังหารราชตระกูลนี่จะถือว่าเป็นผู้มีคุณประโยชน์ได้อย่างไร พราม์นั้นเป็นคนเนรคุณพระราชาได้ฟังก็สลดพระไทยก็สั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งหนึ่งแต่ขันพราหม์กันตหาระเข้ามากราบทูลก็ทรงเชื่ออีกพระจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาบอกข้าแต่พระบิดาหากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการทําบูชายันเหตุไฉนพราหมณ์จึงไม่ทําบูชายันลูกเมียตัวเองละ่ะเหตุใดถึงได้ชักชวนในคนอื่นกระทําในเมื่อพราหมณ์ก็ได้ทูลว่าคนผู้ใดทําการบูชายันเองก็ดี คนผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นก็ควรให้พราหมณ์ทำการบูชายันด้วยลูกเมียของตัวเองเถอะไม่ว่าพระจันทกุมารจะกราบทูลอย่างไรพระราชาก็ไม่ทรงฟังแล้วบุคคลอื่นอีกเป็นจํานวนมากรวมทั้งพระวสุลกุมารผู้เป็นราชบุตรของพระเจ้าจันทกุมารก็มาทูลอ้อนวอนพระเจ้าเอกราชาก็ไม่ทรงยินยอมฟังฝ่ายปุโรหิตก็เกรงว่าจะมีคนมาทูลชักจูงพระราชาอีก ก็เลยสั่งให้ปิดประตูวังแล้วก็ทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่ซึ่งคนอื่นเข้าไปเฝ้าไม่ได้เมื่อถึงเวลาทำพิธีก็มีแต่เสียงคร่ำครวญของราชตระกูลแล้วก็ฝูงชนที่ญาติพี่น้องถูกนำมาเข้าพิธีในที่สุดนางจันทาเทวีผู้เป็นพระชายาของพระจันทรุมารซึ่งได้พยายามทูลอ้อนวอนพระราชาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลก็ได้ติดตามพระจันทกมุมารไปสู่หลุมบูชายันด้วย เมื่อปุโรหิตนำถาดทองมาวางรอไว้รอ้เตรียมพักขันที่จะบั่นคอพระจันทกุมารพระนางจันทาเทวีก็เสด็จไปสู่หลุมบูชายันประนมหัดบูชาแล้วก็กล่าวสัจจะวาจาขึ้นว่าปุโรหิตกันทหาละพรา์เป็นคนชั่วเป็นผู้มีปัญญาซามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้แสวงหาที่พึ่ง ขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถอะขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่ศัตรูทําร้ายไม่ได้เถิดเมื่อพระนางกระทําสัจจะกิริยาพระอินได้ยินถ้อยคํานั้นพระอินก็เสด็จมาจากเทวโลกทรงถือค้อนเหล็กมีควายลุกโชดช่วงตรงมายังพระราชาแล้วก็บอกว่าพระราชาอย่าให้เราถึงก็ต้องใช้ค้อนนี้ทุบหัวท่านนะ มีใครที่ไหนมั่งที่ฆ่าลูกฆ่าเมียเศรษฐีกหาบดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปสวรรค์ปล่อยบุคคลผู้ปราศจากความผิดทั้งปวงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นโดนค้อนแน่พระราชาตกพระไทยสุดขีดก็สั่งให้คนปลดปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจําในทันใดในประชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เข้าคว้างปาทุบตีปุโรหิตกันทหาระพรา์จนสิ้นชีวิตอยู่ณนะที่นั้น แล้วก็หันมาจะฆ่าพระราชาแต่พระจัทนทกุมารตรงเข้ากอดพระบิดาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงพระจัทนทกุมารจะพลอยบาดเจ็บในที่สุดประชาชนก็ประกาศกันเองบอกว่าเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้โฉดเขาแต่จะให้ครองแผ่นดินไม่ได้เราถอดยศพระราชาเสียให้เป็นคนจันทานแล้วไล่ออกจากพระนครไป จากนั้นมหาชนก็กระทาพิธีอภิเษกพระจันทกุมารขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเมื่อทรงทราบว่าพระบิดาตกระกรับลาบากอยู่นอกเมืองก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที่พระบิดาจะดํารงชีพอยู่ได้พระจันทกุมารปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงที่สุดแห่งพระชนชีพก็ได้เสด็จไปเสเวยสุขในเทวโลกด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดีทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่หลงเชื่อวาจาคนโดยง่ายและปฏิบัติหน้าที่ของตัวด้วยความซื่อตรงอันนี้เป็นพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนบำเพญขันติบรารมีความอาฆาตจองเวรนั้นท่านผู้ฟังย่อมให้ทุกข์กลับคืนแก่ตนในที่สุดและความเข่าหลงในทรัพย์สมบัติหรือว่าความสุขก็ย่อมให้ผลร้ายแก่ตัวได้ เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนิทานคติธรรมสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับแกมีธุรกิจขายข้าวมีไรายได้มากมายมหาศาลอยู่มาปีนึงปรากฏว่าไอ้เงินไรายได้จากการขายข้าวของแกเนี่ย มันลดน้อยถอยลงเยอะเลยแกก็เกิดความสงสัยแกก็ไปดูคนงานเขา้าขนเข้าสารนะและแกก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊สงสัยจะมีใครขี้เกียจแล้วไม่ยอมทำงานเต็มที่ละมั้ง่าแกก็คิดว่าลูกน้องของแกเป็นอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยไปที่พผนกขายข้าว บอกว่าทําไมถึงรายได้จากการขายข้าวนี่มันลดลงขนาดนี้คิดคํานวณผิดหรือเปล่าหรือว่าอมแอบบงุบงิบเงินเอาไว้บางส่วนละสีท่าคนขายข้าวบอกเปล่าครับไม่ได้อมหรอกแต่ว่าเขาสีมาแค่เนี้ยผมก็ขายแค่เนี้อ่ะอ่าไปโทษคนสีข้าวแกก็ไปโรงสีเลยไปถามคนสีข้าวบอกว่าทําไมแกสีข้าวได้น้อยแล้วขี้เกียจหรือไงคนสีข้าวก็สายหน้าก็บอกว่า ท่านเศรษฐีครับก็คนเกี่ยวข้าวเขาส่งข้าวมาให้ผมสีแค่เนี้ยผมก็สีแค่เนี้ยครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้คนเกี่ยวข้าวนี่มันก็คงจะขี้เกียจเนี่ยนาของข้ากว้างใหญ่ไพศาลน,นี่น่าจะมีข้าวมากกว่านี้แกก็ไปที่ทุ่งนาเลยงุดหงิดเหลือเกินนะคนเกี่ยวข้าวก็บอกว่าเจ้านายครับผมก็เกี่ยวข้าวตามที่มีคนปลูกไว้เท่าไรผมก็เกี่ยวหมดนะครับ ก็มันมีคนปลูกอยู่แค่เนี้ยผมก็เกี่ยวไปแค่เนี้ยครับเศรษฐีก็หงุดหงิดเหลือเกินไม่พบคนขี้เกียจตัวจริงสักทีนะแกก็ไปเรียกคนปลูกข้าวมาคนปลูกข้าวก็บอกก็ไอ้คนไถนานะครับมันไม่ยอมไถนาให้หมดเขาไถไว้แค่ไหนผมก็ปลูกได้แค่นั้นนะครับแล้วผมจะทำยังไงอครับท่านเศรษฐีก็แหมรู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินอ่ะ แกก็เรียกคนไถนามาถามคนไถนาก็บอกท่านเศรษฐีวัวแต่ละตัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงพอจะไถนาได้หมดแล้วครับท่านเศรษฐีก็มองวัวเออจริงวัวแต่ละตัวผอมโกโรกโกโรกเหมือนกับขาดอาหารอ่าเสร็จแล้วคนเลี้ยงวัวก็เดินเข้ามาหาเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีครับเหตุที่วัวมันผอมก็เพราะว่าวัวมันไม่ยอมกินหญ้าครับ มันถึงได้ผอมไม่ได้กินหญ้าเลยทําไมมันไม่กินหญ้าล่ะฮะคนเลี้ยงวัวไม่ตอบแต่บอกให้ท่านเศรษฐีไปดูปรากฏว่าเจ้าหมาตัวโปรดของเศรษฐีเนี่ยลงไปนอนอยู่ในรางหญ้าเวลาวัวจะเข้าไปกินหญ้ามันก็เห่าบ้างไล่กัดบ้างวัวก็เลยไม่ได้กินหญ้าคนเลี้ยงวัวเองก็ไม่กล้าไปไล่ตีหมาตัวโปรดของเศรษฐี เศรษฐีก็เลยพบต้นเหตุความขี้เกียจเรื่องใกล้ตัวเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะลุกลามทรงผลให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ท่านบูฟังเรื่องนี้เพราะหมาตัวเดียวหมาของตัวเองแท้ๆทำให้บริษัทขายข้าวเจ๊งได้เหมือนกันนะครับนี่นิทานครับ